สวัสดีจ้าเจอกับช่องสาวบ้านป่าอีกแล้วทุกคนสบายดีทุกคนนะคะท่านผู้ชมและก็เอฟซีที่น่ารักทุกคนนะคะก็วันนี้ซอนยาเสนอเมนูอะไรหรือเปล่าคะส้มตำที่ขาดไม่ได้กินทุกวันนะคะส้มตำเนี่ยวันนี้มีดักแด้ค่ะดักแด้ทุกคนกินดักแด้ค่ะดักแด้ยุ่ยๆนะคะก็มีส่วนผักนะคะผักกระถินนะคะลูกกระถินแล้วก็มะเขือแล้วก็อะไรนะเรียกอะไรนะผักกระเฉดน้ำทุกคนผักกระเฉดน้ำค่ะทุกคนก็มาเด้อค่ะกินด้วยกันจ้ะทุกคนกินด้วยกันเลยค่ะมาอาจมีข้าวสวยนิดหน่อยนะคะทุกคนคือว่าเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้นะคะขอกินน้ำหน่อยอร่อยอร่อยอีกแล้วครับทุกคนนะคะมาเด้อพี่น้องกระถิ่นยอดกระถิ่นค่ะหลักแรกมาด้วยพี่น้องอร่อยค่ะข้าวสวยเช็ดน้ำอากาศก็ร้อนเมื่อเช่นเคยฝนตกทั้งคืนเมื่อคืนดักแด
ก็ฝนตกอีกค่ะดีแล้วแหละค่ะอีฝนตกไม่งั้นข้าวเน็ตกูได้เกิดข้าวมันจะตายทุกคนสงสารคั่วใส่น้ำมันนิดหน่อยอะไรเกินต้มตังต้มตำนี่คืออาหารหลักของบ้านเราแล้วภาคอีสานเพราะว่าไม่มีอะไรกินก็คือขอให้ได้ส้มตำนะคะดอกมันอร่อยนะคนขอบทานอภัยด้วยนะคะถ้ากินเสียงดังเพราะว่าโดยธรรมชาติตอนใส่ตอนด้วยThank you.
ักแรกน้ำพริกก็อร่อยทำน้ำพริกดักแด้นะคุณหงอร่อยมันกรอบไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ต้นที่บ้านนี่เองต้นนั้นน่ะกิน2ปีแล้วนะยังมีลูกมาอีกอ่ะคิดดูสิมาด้วยกันอ
วายอร่อยแดงกินดักแดงอร่อยอร่อยอร่อยค่ะโอเคค่ะสดยาขอกู๊ดบายก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะช่วยกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้สดยาด้วยนะคะทุกคนเนาะเพราะว่ามีอะไรก็กินกันไปนะคะทุกคนอะไรทุกคนจะชอบนะคะแต่สดยาก็แบบว่าชอบอาหารบ้านๆคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าหาได้ค่ะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณที่ท่านผู้ชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะFor watching นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ